ผมตอนแรกผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ใช่เพราะว่าเราแบบเราไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเลยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรการที่จะรวมตัวแต่ละคนในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงอะไรเงี้ยมันก็ยากพอแล้วแล้วการที่จะรวมนักดนตรีที่สามารถแบบเล่นเพอร์ฟอร์มไปพร้อมๆกันได้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปตอนโชว์ครับเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราออกไปทัวร์เราออกไปเพอร์ฟอร์มอ่ะเราได้รับกําลังใจกลับมาเยอะขึ้นมากเราได้เจอกลุ่มแฟนเพลงที่เหมือนกับว่าไม่ใช่อยู่ในเรนจ์ของพวกเราครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มออเดียนซ์ของพวกเราอ่ะคนที่โตมากๆคนที่เด็กจนเด็กเกินมากๆมันทําให้ชีวิตเราเหมือนกับว่าโอ้มันไปขนาดนี้เลยเหรอเราเลยรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่เหมือนกับว่าได้ออกมาทําความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนเค้าฟังเพลงนี้แล้วเค้ารู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นดนตรีบางคนมีครอบครัวไปแล้วบางคนเหมือนกับว่าทํางานไปแล้วบางคนต้องไปเลี้ยงลูกบางคนดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเค้าก็ยังมีมุมนึงที่เค้ารู้สึกว่าเออได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วเค้าอยากกลับมาเล่นดนตรีแล้วพวกเรารู้สึกซาบซึ้งอ่ะครับเวลาที่เห็นคนเหมือนกับว่าได้จับกลับมาจับกีตาร์สักครั้งนึงในชีวิตที่เค้าต้องได้มีความรับผิดชอบแล้วมันเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราคุยกันในค่ายว่าแบบเออผมอยากจัดสิ่งเนี้ยให้เกิดขึ้นตอนแรกมากกว่าการที่ตอนแรกเราคิดว่าจะเอามาแค่น้องๆเด็กๆแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันไปมากกว่าความเป็นฟันน้ำนมเนาะรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เจอคนหลายวัยอย่างที่ไฮบอกแล้วก็อย่างในพวกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราจะเห็นคนโคเวอร์เพลงเนี้ยเยอะมากครับว่าเนื้อมีของเพลงนี้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงของเราไหมบ้างก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะหนึ่งคือการทำงานสองคือการใช้ชีวิตการพบเจอผู้คนการที่เราจะต้องดีลกับคนที่หลากหลายขึ้นการเรียนรู้ในสิ่งใหม่อย่างเช่นเด็กๆเขาก็จะมีวิธีการเข้าหาพฤติกรรมหรือวิธีคิดแบบนึงแล้วก็เหมือนจับสังเกตอ่ะเพื่อให้เราเหมือนกับเข้ากับเขาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเด็กแบบไม่ค่อยพูดหมายความว่าอะไรเราก็แบบตีความอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาเข้ามาแบบว่ามุมมองที่เขามองต่อเราเขามองยังไงหรืออะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆหรือว่าเพลงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับใช้คํานั้นก็ได้ใช่งั้นเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับของผมก็น่าจะเป็นเรื่องการทัวร์จริงๆผมเป็นคนที่ชอบทําเพลงอยู่บ้านพอเพลงนี้มาปุ๊บก็คือทัวร์เลยทัวร์แบบเยอะมากๆจนเราแบบโอ้ใช้ชีวิตเป็นเหมือนอยู่บนรถตู้บนเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยบ้านยาขึ้นใช่จนบ้านหญ้าของผมสูงมากจนแบบไปทิ้งขยะแล้วหญ้าไม่ได้ตัดเลยครับแล้วแบบว่าจะโดนงูฉกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ในแง่ของการได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นอย่างการเป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่อยู่ในภาพเราตั้งแต่เราเริ่มเล่นดนตรีเลยเรารู้สึกว่าเราคิดแค่ว่าการเป็นศิลปินมันคือการทําเพลงออกไปมีแฟนเพลงแล้วก็เต็มที่เราคงจะได้อยู่ในไลฟ์โชว์ในทีวีสักที่นึงในรายการนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการได้ represent สินค้าหรืออะไรเงี้ยก็เป็นภาพที่ใหม่มากๆสําหรับเราก็รู้สึกแปลกแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกสนุกตื่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นตํานานมั้ยฮะเราเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นไปตามลำดับของคู่อะไรแต่ว่าอย่างผมก็อาจจะเจอคนเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะรับมือกับคนได้เยอะขึ้นพูดเก่งพูดเก่งขึ้นนิดนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราเจอคนเราจะแบบต้องเสื้อจริงเหรอแหวกแล้วคนแล็บตึกแล็บตึกอย่างช่วงเมื่อก่อนอ่ะเอาเราอยู่แต่ที่ห้องที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ทบทวนความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอเจอคนเหมือนแบบว่าเราจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้คิดแบบนี้ทำไมคนนี้คิดแบบนี้มันเหมือนมีการคุยย้อนกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนด้านวิธีคิดก็เปลี่ยนไปแต่พอหนึ่งปีผ่านไปเราชินกับคำว่าความดังของเราหรือยังความดังชินใช่ไหมครับชินหรือยังความดังแบบว่าอยู่กับมันได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้เราคือเราไม่ได้คิดว่าดังหรือไม่ดังเลยเราเหมือนว่าพอมันออกไปข้างนอกอย่างที่เคยบอกมันคือเหมือนเรามีครอบครัวเยอะมากขึ้นเหมือนแบบเขามาเขาเหมือนไม่ได้เป็นเชิงเข้ามาแบบแฟนเพลงครับมันคือการเหมือนแบบน้องไฮอะไรเงี้ยพี่ทรงอย่างแบดอะไรเงี้ยมันคือทุกยุคทุกวันทุกเจนนะครับเหมือนเขาเข้ามาแล้วก็มาทักทายเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นคนรู้จักหรือครอบครัวค่อนข้างมากเราก็เลยวางตัวได้ง่ายแต่ก็มีบางครั้งที่เหมือนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนออกไปข้างนอกก็จะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยต้องทรีตคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามสลับเวลาไปได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องไปทำธุระอะไรเงี้ยครับพอครบหนึ่งปีแล้วทรงอย่างแบดมันเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงบ้างในมุมของเราผมมองว่าทรงอย่างแบดอย่างหนึ่งที่มันเกิดงานนี้ขึ้นเนาะก็คือเรื่องของการทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะคิดแตกต่างเพราะว่าเรามาในวิธีคิด
เราพูดเสมอว่าเรามาในวิธีคิดที่เราจะไม่สอนเด็กๆหรือเราจะไม่ยัดวิธีคิดใส่ใครใครอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ถูกผิดมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าให้เขาได้รับรู้หรือว่าเรียนรู้ในแบบของตัวเองเหมือนบางคนอยากมีความฝันอย่างที่เคยพูดไปครับบางคนเขาก็ไม่ได้อยากมีความฝันเขาก็แค่อยากใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามากับวิธีคิดแบบนี้แล้วก็การตัดสินคนจากภายนอกอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรามาในเวงมากกว่าใช่ที่มองว่าเป็นความเป็นสุดผมว่ายังเพราะว่าจริงๆเป็นแค่จุดหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปในทางสูงหรือต่ำอะไรเงี้ยเรามีเป้านี้เรามีเป้านี้เป้าเล็กๆบางอย่างเราก็ยังไม่ได้เก็บเป้าใหญ่ๆบางอย่างเราก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยครับก็เหมือนพยายามมีความสุขกับการทำเพลงไปเรื่อยๆอยู่ดีใช่ครับจริงๆมันกดดันนะเพราะเรามันมีคาดการันตีแล้วว่าเพลงนี้มันปังเพลงต่อๆไปที่จะทำหลังจากนี้อย่างเงี้ยใช่ผมเคยแบบอ่านๆคอมเมนต์อะแล้วแบบว่าเออมาเพลงนึงเราก็เงียบเลยแล้วเราอะความเป็นนักดนตรีอะความคนทำเพลงอะเพลงนั้นไป10ล้านแล้วนะแล้วทุกคนบอกเงียบอ่ะโอ้คือแบบสั่นอยู่เหมือนกันนะคือมันยากมากอ่ะคือการทำเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วเพลงดังสำหรับแต่ละคนมันต้องดังแบบอู้มทุกคนต้องรู้จักคือเพลงดังสำหรับเรามันไม่ได้เป็นแบบเขาแล้วอ่ะเราเลยแบบโหวิธีคิดของคนมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะดังนี่คือต้องร้อยล้านขึ้นมันเหมือนนิดนึงมันนิดนึงตรงที่แบบว่าเอ้ยจริงๆแล้วผมสิ่งที่ผมพูดเสมอคือศิลปินทุกคนอ่ะไม่จำเป็นต้องมีเพลง100ล้านแต่แค่มีออเดียนซ์ของตัวเองที่พร้อมจะซัพพอร์ตต่อให้มี10ล้านแต่เขาสามารถสร้างรายได้สร้างผลงานเพลงแล้วก็ทำให้มันเมคเซนส์นะครับออกไปทัวร์อาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่ามีขายเมิร์ชได้ขายเมอร์ชานไดซ์ได้ขายเพลงได้จริงๆแค่10ล้านวิวมันเพียงพอแล้วแต่เราแค่ต้องเหมือนถูกกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแล้วก็มีความแตกต่างในวงการเพลงจริงมันกดดันมากพอคนคาดหวังอย่างเงี้ยมันมีแวบๆเข้ามาครับแต่เหมือนว่าเราเปลี่ยนเลนในการทำงานไหมก็ไม่เพราะว่าเราก็ยังทำเพลงเหมือนเดิมทำเพลงล็อกเราก็ยังไม่ได้ไปทำเพลงตลาดอะไรขนาดนั้นนะครับใช่จริงๆไม่ขนาดนั้นครับเราไม่ค่อยได้เขียนคำหยาบลงไปอยู่แล้วแต่เราพูดคำหยาบในชีวิตประจำวันนะแต่เราไม่ได้เขียนไปลงไปในเพลงเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเราก็ทำเหมือนเดิมเพราะจริงๆทรงอย่างแบดมันไม่ใช่เพลงของเด็กๆอยู่แล้วครับเราเลยไม่รู้ว่าเราต้องทำตามเด็กๆไหมแต่เราก็แค่ทำในแบบที่เราชอบแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะชอบในความเป็นเราอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราอยากทำเพื่อเด็กมั้งมาถึงเพลงอ่ะสักเพลงแบบว่าแล้วใสทุกวันนี้ผมทำเพื่อเด็กตอนไปโชว์มากกว่าใช่เหมือนพยายามเอาเพลงที่เป็นเพลงของเด็กๆมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าคงไม่ได้ทำเพลงเพื่อเด็กขนาดนั้นเพราะผมยอมรับจริงๆว่าผมยังไม่ได้เข้าใจเด็กๆมากขนาดนั้นแต่เราแค่เอ็นดูเขาแล้วก็เราเจอกันตรงกลางที่มันไม่ได้ต้องลึกซึ้งมากผมก็เหมือนเอ็นดูอุ้มเล่นกับน้องๆพูดคุยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของครอบครัวเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆผู้ปกครองมารีวิวมั้ยว่าลูกเขาเปลี่ยนเป็นยังไงหลังจากฟังสมิธแบทก็ว่าง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ตื่นง่ายขึ้นเพราะเปิดเพลงทรงอย่างแบทปลุกเปิดดังเป็นใช่ใกล้เพลงปลุกไหมหรอใช่เพลงปลุกใช่แล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างที่เราทําอะไรเงี้ยที่มันพอจับไปเป็นสิ่งที่โอเคได้อ่ะผมว่าอันนี้เด็กๆก็ได้รับไปบ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปลี่ยนวิธีคิดผมว่าพอมีเราเกิดขึ้นผมว่าในทางอ้อมมันสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เป็นตัวเองในทางที่มันกว้างขึ้นได้ถ้าเทียบกับสมัยยุคเราจะไม่ได้เป็นตัวเองได้มากขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพความชอบเพศหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ทุกคนเปิดรับและเปิดกว้างเพราะฉะนั้นเด็กเจนต่อไปที่เขาเกิดมาเขาจะมีโลกที่เป็นอิสระของเขาซึ่งตรงนี้ผมโอเคแล้วในฐานะคนคนหนึ่งแล้วพอเรามีแฟนคลับเป็นเด็กมันกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราไหมว่าเราต้องทำยังไงให้อยู่ในสายตาเด็กด้วยก็มีฮะก็มีเช่นมีมายกตัวอย่างแบบคนที่ต้องเปลี่ยนไปเพื่อต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นไอดอลของเด็กน้อยอันนี้เล่าเลยแล้วกันผมว่าผมทวีตตัวเองมาแบบนี้อยู่แล้วจริงๆแล้วผมปกติผมสูบบุหรี่อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เดินไปแล้วก็ขับบุหรี่แล้วก็มีเด็กมาเลยอันนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเวิร์คมันก็กลายเป็นว่าเราต้องหาที่สูบบุหรี่ยากมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การพูดคำหยาบอะไรต่างๆก็คือเหมือนกับว่ามันเราพูดเล่นกับเพื่อนอ่ะการพูดคำหยาบมันไม่ใช่เหมือนเราพูดหนึ่งแล้วมันจะหมายความอย่างนั้นเลยเหมือนเวลาพี่พูดกันอ่ะพี่อะไรกันเนี่ยไม่นึกออกใช่ไหมเวลาคอนเท็กซ์มันคือเราเรียกเพื่อนในแบบธรรมดาแต่ว่าเวลาเราเจอเด็กๆอ่ะเราอาจจะต้องเลี่ยงใช่เราอาจจะต้องเลี่ยงพูดให้มันพอขึ้นก็แบบจะ
ไอ้คุณเซนอะไรเงี้ยได้ตกใจมั้ยเวลาเรียกคุณกันอ่ะเขินอ่ะก็คือปกติผมมีคําแบบเป็นแบบเป็นคําสร้อยตลอดเวลาครับแหละครับใช่ๆๆตลอดเวลาอันเนี้ยยากจริงแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะเราบอกคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าเราทรีตตัวเองเป็นพี่ชายนะเราไม่ว่าใครจะยกให้เราเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือหัวหน้าแก๊งแต่เราทรีตตัวเองว่าเราเป็นพี่ชายเสมอคือเรารู้สึกว่าการเป็นพี่ชายมันง่ายกว่าในแง่ของการมีน้องๆเราสามารถทําถูกทําผิดได้และเราสามารถวางตัวในแบบที่เราต้องการให้น้องๆเห็นได้แต่การเป็นไอดอลมันคือความเพอร์เฟคผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนที่เพอร์เฟคเราแค่ใช้ชีวิตมนุษย์แล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้รู้สึกดีใจมั้ยที่หลายคนไม่ใช่ตัดสินแค่ภาพที่มันเป็นดูเป็นล็อกอย่างงี้แต่ดีใจที่ผลงานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาจริงๆเรื่องเนี้ยในตอนที่ผมที่มันยังไม่ได้ตื่นรู้หรือโวคขนาดนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชินในวันที่โดนตัดสินแล้วนะมันเลยเหมือนกับว่าพอมันผมโดนเยอะในโซเชียลแบบเรื่องบูลลี่หน้าตาอะไรเงี้ยเรื่องรอยสักหรืออะไรเงี้ยผมชินนะแล้วก็ผมก็เหมือนกับว่าพอมันถึงวันนึงที่ทุกคนเปลี่ยนอ่ะผมรู้สึกดีใจเหมือนโล่งใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะผมดีใจกับคนรุ่นหลังมากกว่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันคือการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าให้เขาได้เป็นตัวเองและเขายังสามารถทํางานมีผลงานได้อะไรเงี้ยอย่างวันเด็กปีนี้เป็นยังไงบ้างก็แบบเป็นขวัญใจวันเด็กด้วยโชว์ที่ไหนไม่เอ่ยปีนี้วันเด็กปีที่แล้วไอ้ดอลฟินมาปีนี้เรามีที่ชลบุรีครับพยายามเป็นคือเหมือนคนอาจจะคาดหวังว่าเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันฮาร์ดหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้คาดว่ามันจะฮาร์ดเราก็เลยปีนี้ให้มันเป็นเรื่องของปกติไปดีกว่าก็คือออกไปเล่นแล้วก็ไปพบเจอน้องๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามาจัดกิจกรรมอะไรอย่างงี้ดีกว่าก่อนวันเด็กอะไรเงี้ยนัดคนมาแล้ววันเด็กทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คิดว่าต้องมีไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยเพราะเมื่อคิดแบบนั้นเมื่อไหร่มันจะไม่เกิดขึ้นเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติยังไม่มีความฝันเนาะท่านครับยังไม่มียังคิดไม่ทันหรือว่าปีนี้มีอะไรจะบอกเด็กๆบ้างอย่าบอกว่าฝากถึงน้องๆหน่อยอ่ะผมว่าเด็กๆในปีที่แล้วอ่ะก็น่าจะโตขึ้นผ่านมา1ปีแล้วผ่านอีก1ปีแล้วก็หลายๆคนน่าจะเริ่มเข้าโรงเรียนหลายๆคนน่าจะเริ่มพูดได้อะไรเงี้ยหรือว่าเริ่มเข้าใจสิ่งที่พวกพี่พูดแล้วก็ขอให้เรายังพูดเหมือนเดิมก็คือเราขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมเหมือนกับว่าน้องๆต้องไปเรียนแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆคือการพูดแบบนี้มันยากเพราะว่าเด็กๆเขายังไม่ได้มีวิธีคิดหรือตรรกะอะไรเยอะมากก็เลยอยากให้เขาเหมือนใช้ชีวิตแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูน้องอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของผมเนาะแต่ว่าผมว่ามันมาจากที่บ้านแหละถ้าเด็กๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีด้วยให้โอกาสเขาให้อิสระกับเขาบ้างอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ใจเขาใจเราแล้วก็นึกถึงคนอื่นแล้วถ้าเขาอยากเป็นเรา2คนเราจะแนะนํายังไงบ้างรอให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยเริ่มไปสักอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนเผื่อไม่แน่ใจนะในอนาคตมันอาจจะมีนวัตกรรมที่สักแล้วยังสามารถเปลี่ยนได้อยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะคิดให้มากขึ้นแล้วก็พี่เชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันนึงเมื่อเราถึงเวลาที่พร้อมแล้วถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเราสามารถเดินบนเส้นทางของตัวเองได้แล้วก็ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดูแลรับผิดชอบตัวเองในฐานะของลูกและในฐานะของคนของสังคมได้แล้วพี่เชื่อว่าวันนั้นต่อให้ก่อนหน้านั้นคุณพ่อคุณแม่จะห้ามอะไรไว้วันนึงเขาจะปล่อยให้เราเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ใช่ไปคอนวินส์กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าหน้าที่ของเราคือทําตัวเองให้ดีในแบบของตัวเองแล้ววันนั้นเราจะสามารถทําอะไรก็ได้ถามพี่ควรถามเกี่ยวกับวันเด็กนิดนึงค่ะทั้ง2คนมีวีรกรรมวัยเด็กอะไรที่แบบจําไม่ลืมบ้างมั้ยคะสั้นๆก็ได้ค่ะสั้นๆที่เหมาะสมกับเราอย่างเช่นแบบวีรกรรมวัยเด็กนะครับผมเคยมีนะอาเซนก่อนเหมือนตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประถมอะไรเงี้ยแบบผมจะมีคู่จิ้นอยู่ที่นี่หรอใช่เป็นแบบในห้องอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเด็กเลยหรอวายแล้วทีเนี้ยก็คือแบบชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยตามภาษาแบบจิ้นๆกันอะไรเงี้ยคือเราก็แกล้งเขาแต่เขาแบบเขาเขินแรงไปหน่อย
ก็เขินแล้วเขาเอารองเท้านักเรียนมาตบหน้าอันนี้เล่าวีรกรรมตัวเองหรือเพื่อนเหรอไม่เขินเหรอเขาตบหน้าผมแกล้งเขาเขินแรงไงเขาเอารองเท้านักเรียนเขินแรงนักเรียนผู้หญิงครับแบบที่เป็นหนังๆหน่อยที่มันหนักๆอ๋อใช่แล้วเป็นรอยมั้ยเข้านี่ปึ๊กเลยตอนนั้นเริ่มเป็นคู่จิ้นเลยมั้ยเริ่มเขาผมเท่าที่นึกออกตอนนี้คือผมอ่ะไปเอาเครื่องปรุงทุกอย่างที่มีในครัวของคุณยายอ่ะเอามาผสมกันแล้วก็เทแล้วก็เหมือนแบบเราเหมือนแบบพยายามจะเป็นอาร์ติสเอามาผสมกันให้ได้สีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยแล้วผสมจนเครื่องปรุงมันหมดยายก็เลยตีแล้วผมก็หนีไปอยู่ในท่อในท่อท่อที่เหมือนใช่บ้านผมมีท่อก็คือมันเป็นท่อที่เขาเอาไว้ใส่ในท้องนาครับเหมือนระบายน้ำหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆโดเรมอนน่ะนะใช่ท่อแบบนั้นน่ะแล้วคือเขาเอามาไว้ที่บ้านแล้วคุณโดเรมอนจากจังหวัดยังไงวะเอามาตั้งไว้ที่บ้านใช่เอามาตั้งไว้ที่บ้านแล้วเราก็เลยเข้าไปแอบในนั้นเหมือนไปร้องไห้ว่าทำไมยายถึงไม่เข้าใจอะไรอ่ะทําไมไม่เข้าใจศิลปินแล้วตอนนี้เราเข้าใจในสิ่งที่เราทํามั้ยผมเข้าใจยายแทนว่าทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่งานต่อไปใช่ครับปีนี้เรื่องราวในปีนี้จะมีอะไรบ้างดูจากชุดน่าจะแบบว่าเบาบางเยอะขึ้นอยู่ครับผมคือเซนมาใส่เซ็กซี่หรือไงครับหรือว่าไงนิดนึงแสดงว่าจะมีเยอะกว่านี้กดดันเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าก็ในปีนี้พวกเรามีเพลงที่กำลังจะปล่อยนี่เลยเร็วสุดเลยเร็วสุดเลยก็คือเพลงวันที่8ใครๆก็ไม่รักผมก็คือจริงๆวันพรุ่งนี้นี่วันจันทร์เพราะวันจันทร์วันจันทร์โอเคก็คือใครๆก็ไม่รักผมเอาเพลงของพี่พลับอ๋อขนาดพัดลมใช่ขนาดพัดลมไม่ใช่เลยทุกคนจะคุ้นชินกับว่าน้องพลับเราเรียกพี่พลับใช่เพราะว่าเราจริงๆก็เรียกน้องพลับใช่ตามอายุใช่ก็คือเราจะปล่อยในวันที่8ครับแล้วก็เราจะมีเพลงที่ไปคอลแลบกับศิลปินอื่นๆอีกที่รอคิวที่จะปล่อยอะไรครับแล้วก็เรื่องของอัลบั้มในปีนี้ก็จะมีออกมาแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆอีกค่อนข้างพอสมควรครับเราก็ยังรันวงของพวกเราไปเรื่อยๆยังทําเพลงแล้วเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาครับกลับมาเพื่อบอกลาติดตามยาวๆเลยนะคะใช่ครับเซ็นเตอร์เลยนะครับเรื่องเกิดขึ้นใช่ไหมกับเรื่องราวที่หลายคนถกเถียงกันเราถกเถียงกันบ้างกับได้ติดตามโอเคเหมือนรอเลยนะก็จริงๆเรื่องราวมันก็สักประมาณ 6-7 ปีได้ละมันนานมากจนผมจำดีเทลได้บางส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณวันนี้ครับจริงๆผมกับแฟนเก่าคนนั้นอ่ะจริงๆก็ยังคุยกันอยู่นะครับยังคุยกันในแบบฐานะเพื่อนยังโทรคุยกันอะไรนะครับแล้วก็ตัวของแฟนผมเองอ่ะก็ยังติดต่องานกันอยู่ก็คือเหมือนแบบเวลามีงานก็คือจะทํางานร่วมกันแล้วก็หางานให้อะไรเงี้ยก็เลยพอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดนึงอะไรครับว่าเอ้ยอ้าวทําไมเกิดข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่ามันมีส่วนที่มันถูกแต่ว่ามันมีส่วนที่มันเค้าเรียกว่าอะไรมิสคอมมิวกันเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ใช่คนโซเชียลแล้วการที่ผมจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยใช่ตัวผมเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นผมมีการได้คุยกับเหมือนเราทะเลาะกับเพื่อนหรือเราทะเลาะกับคนในครอบครัวสิ่งที่เราทําก็คือเราคุยกันภายในเพราะเรารู้สึกว่าการออกมาพูดหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการประกาศสงครามกันบนโซเชียลแล้วมันไม่จบใช่แต่ว่าที่จะบอกก็คือผมมีการคุยกันแล้วจริงๆตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าข่าวบางส่วนมันก็มิสคอมมิวไปเยอะแต่ว่าผมแค่ไม่อยากจะออกมาแก้ต่างเพื่อให้พี่นึกออกใช่ไหมครับข่าวบันเทิงเวลาเราออกมาแก้ต่างมันคือการเหมือนเปิดประเด็นใช่แล้วคนก็จะบอกแล้วอย่างนั้นนะไม่ใช่หรือไงผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะคบกับใครอ่ะเวลามีข่าวเลยผมไม่เคยตอบโต้เลยผมปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนที่เขาเสพข่าวจริงๆเขาจะไปติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนแต่ไม่ได้บอกให้ไปติดตามนะแต่หมายถึงว่าง่ายๆคือผมไม่ค่อยซีเรียสใช่ๆในการที่เขาขุดมาแล้วมันตัดสินเราไปโดยที่เรายังไม่ได้พูดเลยสักคําแรกที่มันเป็นเรื่องเก่าผมรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยคือเหมือนกับว่าตอนผมคบกับแฟนอีกคนนึงแล้วผมโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาผมก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะผมก็รู้สึกว่ามันทําไมมันเกิดขึ้นเร็วแบบนี้เขาไม่แม้แต่จะคิดรอฟังความจากอีกฝ่ายเลยเขาเหมือนกับว่าดูรายการมาเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วเขาเลือกที่จะเข้ามาด่าเลยตัดสินเลยใช่แต่ว่าผมเป็นสไตล์นี้จริงๆคือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดังหรือว่าอะไร
ผมไม่เคยออกมาพูดเลยเพราะว่าผมอ่ะมีเป้าของผมก็คือผมแค่ใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว่าคนที่เสพข่าวจริงๆอ่ะเขาจะไม่ตัดสินเร็วเขาจะไปดูเรื่องราวจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทำลายอะไรต่างๆมันมีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแหละไม่ได้พี่ถามว่าการที่เขาตัดสินเราไปเราอยากจะอธิบายมันอยากจะมีแวบนึงอยากจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดกันไปเองแวบนึงมีแต่ว่าผมแบ่งอย่างเงี้ยเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับผมคิดว่าคนเสพข่าวมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเภทก็คือ1คือเสพเพื่อรับข่าวจริงๆก็คือความจริงความไม่จริงอันนี้1กับ2คือคนที่ไม่สนใครชนะฉันอยู่ข้างนั้นและคนแบบนี้มีมากกว่าการที่ผมออกไปพูดอ่ะมันเหมือนเป็นการฟีดเพื่อให้คอนเทนต์มันคงอยู่และให้คนไฮป์สนุกกันไปเรื่อยๆการที่เราออกไปพูดความจริงไม่ค่อยมีประโยชน์หรือการไปแก้ต่างในข้อไหนก็ตามความรักอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีแง่มุมที่หลากหลายแง่มุมที่เราไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพื่อให้มันสาวความยืดนึกออกใช่ไหมครับมันเหมือนคนอีกคนนึงเดินออกไปหน้าบ้านแล้วแบบทำไมแกถึงทำกับฉันอย่างนี้แล้วลองนึกภาพอีกคนนึงที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอ่ะเขาจะเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปตะโกนด่ากันให้ชาวบ้านมาจัดเราทำไมเราไม่กลับเข้ามาคุยกันในบ้านนึกออกใช่ไหมครับผมคิดแบบนั้นนะสำหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอ่ะคือผมอ่ะคุยกันอยู่แล้วล่าสุดผมยังไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเบอร์ให้เขาอยู่เลยเมื่อไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผมอยากจะไปเปิดศึกหรืออะไรไหมไม่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมิสคอมมิวกันไม่ให้พี่ขออนุญาตถามแล้วเราได้คุยกับเขาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอยู่ดีทำไมคนถึงมาขุดกันอย่างเงี้ยทั้งที่เรื่องมันก็หลายเทปมานานแล้วผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากผลพวงอีกคนนึงว่าคือนะตอนเนี้ยคนเหมือนเกิดไบแอสกับน้องเขาแล้วอ่ะการที่ผมจะออกไปแก้ต่างอ่ะคนจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าก็น้องคนนั้นทำแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วการที่ผมออกไปตอนเนี้ยไม่มีประโยชน์และที่สำคัญเรื่องมันผ่านมา 6-7 ปีแล้วถ้าเข้าไปดูคือมันนานมากแล้วครับแล้วผมได้คุยกันหมดแล้วแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วที่เป็นเพื่อนประเภทที่โทรกันถามว่าสารทุกข์สุขดิบแล้วแม้แต่แฟนผมเองก็ทำงานร่วมกับเขาอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันหมดไอจีก็ยังฟอลกันอยู่อ่ะแล้วผมจะอยู่ดีๆมาสร้างความอีกเพื่ออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผมกับน้องเขาแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วอ่ะที่อยากจะรู้ความจริงอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากคีปให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่ผมแสดงออกไปไม่โอเคเนี่ยผมแต่ยังไม่ได้แสดงออกไปเพราะผมไม่ได้เล่นโซเชียลอ่ะเออใช่ขอบคุณนะคะเราเป็นดาราเราต้องอยู่กับโซเชียลผมเอ้ยผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยทรีตตัวเองว่าเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าการที่ผมเลิกกันกับใครเพราะว่าผมคิดว่าคนนั้นคือดาราหรือไม่ดาราผมทรีตทุกคนเท่ากันและผมพูดกับทุกคนเสมอว่าเฮ้ยสมมติว่ามีคนชอบดาราคนนึงแล้วเขาอยากจีบผมบอกมึงจีบดิเฮ้ยพี่เขาเป็นดาราผมแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคนทุกคนเท่ากันเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าหรือว่าฮอตกว่าหรือว่าอะไรก็ตามผมบอกตรงๆนะและตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าความรักครั้งนั้นของผมอ่ะผมตั้งใจมากถ้าเขานึกย้อนกลับไปถ้าเขานึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆและผมว่าเขาจำได้และเราทำเต็มที่กับเราทั้งคู่เมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องเลิกกันมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากตัวเราสองคนเองอย่างนี้เรามีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลใช่ไหมสำหรับตัวเราเองเลยอ่ะผมเลือกที่จะตัวมาที่เราตีตัวออกมาณวันนี้อยู่กับมันยังไงเพราะเราก็ต้องทำงานเกี่ยวกับมันผมเลือกที่จะไม่สนใจมากกว่าเพราะว่าเราผมเปลี่ยนใครไม่ได้จริงๆและยิ่งจำนวนเยอะผมเปลี่ยนไม่ได้เลยครับแบบผมเปลี่ยนไม่ได้จริงไม่เข้าไปอ่านหรือว่าเลือกมองมันยังไงผมเข้าไปดูบ้างว่าแบบว่าเอ๊ะคนตีความยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าขอแค่เขาไม่มาวุ่นวายกับครอบครัวผมก็โอเคละใช่ๆขอให้ยังอยู่ในพื้นที่การแสดงความคิดเห็นแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันควรเป็นสแตนดาร์ดในเรื่องของ privacy ของใครก็ตามผมว่าศิลปินและผมว่าเอาแค่ศิลปินแล้วกันเพราะผมอยู่ในหมวดของศิลปินผมว่าศิลปินไม่จำเป็นต้องตีแผ่เรื่องราวส่วนตัวขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควรแก้ปัญหาที่ให้ตรงเหตุนั่นก็คือถ้าเราทะเลาะกับใครแล้วมีเรื่องกับใครเราก็ต้องไปแก้กับเขาเราไม่ใช่ออกมาขอโทษต่อหน้ากล้องเราควรขอโทษต่อหน้าเขาและผมได้ทำสิ่งนั้นแล้วได้ปรับความเข้าใจได้คุยกันแล้วใช่แล้วแค่นั้นมันจบแล้วจะสังเกตว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องใครเลยแม้ผมจะโดนมาขนาดไหนก็ตาม
ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ